วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันจันทร์ที่29ธันวาคม2557กับเราวันนี้รายงานตัว3สาวก่อนนะคะดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะวันที่ดาวชวนกุลค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะหลายคนตอนนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวที่เริ่มทยอยเดินทางกันจากกรุงเทพสำหรับคนที่มาทำงานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็สำหรับคนที่จะพาครอบครัวไปพักผ่อนในต่างจังหวัดไปกันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหรถถนนสายมิตรภาพขาออกนี่แน่นเลยค่ะแน่นขนาดเลยเห็นแล้วนึกว่าถนนไฟค่ะจริงไม่ใช่มันคือไฟนี่แหละแล้วก็บอกว่าเป็นไฟแดงด้วยนะคะ เพราะว่าจอดเบรกจอดค้างกันทั้งนั้นเลยนะคะก็ยาวนานไปจนถึงการจราจรติดขัดเนี่ยไปจนถึงวันเสาร์ก็ยังคงติดขัดกันอยู่เห็นว่าวันอาทิตย์เนี่ยบางถนนบางสายนะคะก็คือสายที่ขึ้นเหนือแล้วก็สายถนนมิตรภาพนี่แหละก็ยังคงมีรถหนาแน่นอยู่นะคะก็เรียกว่าประชาชนเนี่ยก็ทยอยกันไปเชื่อว่าช่วงที่หยุดจริงๆนะคะประมาณ31เนี่ยรถน่าจะไม่แน่นเท่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะรถโล่งเลยที่ฉันว่าคนเริ่มเดินทางทยอยกันออกไปแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าบางคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันใครที่คาดการว่าเดี๋ยวกรุงเทพเนี่ยน่าจะโล่งในช่วงเทศกาลปีใหม่บางคนบอกมีประสบการณ์จากปีที่แล้วปรากฏว่าไม่โล่งเลยติดเหมือนเดิมเนี่ยนะคะเพราะว่าคนกรุงเทพบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าออกไปช่วงนี้ไปแข่งไปแย่งกันเที่ยวแย่งกันกินอะไรแบบนี้บางคนก็คิดว่าอยู่กรุงเทพในช่วงปีใหม่เนี่ยโล่งๆนะคะจะได้ท่องเที่ยวกันได้แบบรถราไม่ติดก็แล้วแต่เอาตามสะดวกก็แล้วกันบางคนก็จะรอไปเที่ยวให้พ้นจากช่วงเทศกาลไปก่อนก็มีคนที่สะดวกแต่วันนี้เรามีที่เที่ยวใช่ค่ะปกติแล้วเนี่ยเราไปถ้าขึ้นเหนือเนี่ยค่ะจะนึกถึงที่เชียงใหม่เชียงรายใช่ล่างลงมาหน่อยวันนี้เราแนะนำกันที่เมืองม้าใช่ไหมคะลำปางหนาวมากไม่รู้ยังจะหนาวมากอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเห็นช่วงตั้งแต่อากาศเริ่มเย็นลงเนี่ยไม่ค่อยมีกระแสเรื่องลำปางหนาวมากเท่าไหร่นะคะบางคนบอกลำปางไม่หนาวแล้วอะไรแบบนี้ก็มีนะคะแต่เชื่อว่าอากาศก็คงจะน่าจะยังเย็นอยู่ไปเที่ยวลำปางกันนะคะโดยลำปางเนี่ยค่ะก็เป็นเมืองเล็กๆค่ะที่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะได้ลองสัมผัสจะรู้ว่าลำปางมีอะไรมากมายที่น่าจะท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะเป็นเมืองที่ห้ามพลาดของททมีวัดวาอารามด้วยนะคะที่น่าจะไปท่องเที่ยวมีถนนคนเดินสถานีน่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินนะคะตาดกองต้าถนนคนเดินลำปางแล้วก็สะพานรัศดาพิเศษนั่นเองเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนจะเป็นเสื้อที่ระลึกเนี่ยนะคะโดยกาดกองต้าเนี่ยค่ะเป็นภาษาเหนือนะคะหมายถึงตลาดตรอกท่าน้ำเป็นเมืองท่าติดกับแม่น้ำวังค่ะเป็นบริเวณเมืองเก่าของลำปางเลยมีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณมีทั้งแบบฝรั่งพม่าจีนนี่มีครบเลยนะคะแล้วก็มีบ้านไม้แบบเหนือด้วยค่ะซึ่งต่อมาคนในชุมชนเนี่ยนะคะก็ได้บูรณะฟื้นฟูให้อาคารเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาถนนคนเดินแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ไปเดินเล่นกันได้จับจ่ายช้อปปิ้งกันได้นะคะช่วงคืนของวันศุกร์แล้วก็วันขออภัยอ่ะของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะคะทุกคืนเลยของเสาร์แล้วก็อาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 22:00 นค่ะมีของที่ระลึกมีอาหารการกินมากมายเลยทีเดียวอ่ะไปกันได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีสถานที่อื่นๆให้ท่องเที่ยวมากมายเลยมีโรงไฟฟ้าแม่เมาะอันนี้นี่ก็ไปบางคนก็นิยมไปดูงานอะไรแบบนี้ก็มีนะคะไปท่องเที่ยวกันมีการโฆษณาทางทีวีกันเยอะพอสมควรกับโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสถานที่ที่โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ได้อย่างลงตัวนั่นเองค่ะก็มีการจัดสรรเป็นสวนพฤกษชาติเป็นจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวด้วยมีสวนหย่อมนะคะตกแต่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยเชียวสวยเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยสามารถมองเห็นการทำงานของรถขุดตักแร่ซึ่งอยู่ห่างออกไปเบื้องล่างได้แล้วก็มีทุ่งบัวตองด้วยนี่นะคะบริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันออกของเหมืองคือเป็นที่ทิ้งดินแล้วก็ปลูกบัวตองเสียเลยอะไรแบบนี้คาดว่านะคะก็นี่แหละก็จะมีในส่วนของทุ่งบัวตองให้ได้ชมกันเห็นเขาบอกว่าดินตรงนั้นเนี่ยนะคะที่อยู่ในบ่อเหมืองเนี่ยเอามาทำเป็นภูเขาเทียมสูงด้วยนะจากบริเวณพื้นดินเนี่ยปกติ200เมตรดอกบัวตองนี่ก็จะบานสะพรั่งเลยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมของทุกปีเลยนะคะนอกจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้วเนี่ยมีบ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อนแล้วก็น้ำตกแจ้ซ้อนด้วยนะคะตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจากตัวเมืองลำปางไปเนี่ยนะคะตามทางลำปางแจ้ห่ม
แล้วก็แยกเข้าอำเภอเมืองปานบริเวณนั้นค่ะบ่อน้ำร้อนเนี่ยจะมีโขดหินน้อยหินใหญ่นะคะอุ้ยบรรยากาศนี่สุดยอดเลยดีมากดิฉันเคยไปค่ะที่นี่เป็นยังไงบ้างคะร้อนดีอยู่ใช่ไหมคะใช่ๆมันก็จะแบบอุ่นๆแต่ก็ไม่ได้มากค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วสภาพแบบต้นไม้อะไรยังอุดมสมบูรณ์อยู่ดีคือก็จะเห็นมีแบบไอ้น้ำลอยขึ้นมาจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณน้ำพุร้อนนะคะซึ่งบ่อน้ำร้อนเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ย73องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะเลยเป็นที่นิยมนำไข่ไก่นะคะแช่สำหรับไข่ไก่แช่นานเนี่ยประมาณ17นาทีแล้วก็ทานกันได้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบ่อแช่แบบออนเซนกลางแจ้งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะออกจากน้ำร้อนแล้วก็ห่างไปอีก1กิโลเมตรค่ะจะเป็นที่ตั้งของน้ำตกแจ้ซ้อนนะคะเป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำแม่มอนมีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสายเป็นชั้นๆมี6ชั้นด้วยกันนะคะโอ้น่าเที่ยวนะหลายคนบอกไม่น่าเชื่อลำปางจะมีอะไรมากขนาดนี้นะคะแม้กระทั่งคนภายในจังหวัดเองนะเหมือนบ้านดิฉันนะคะบางพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดอะไปแล้วเขาก็ไปค้นพบว่าอู้ตรงนี้สวยบางทีตัวเองเป็นคนในจังหวัดอ๋อมีอันนี้ด้วยเหรอยังไม่รู้เลยอันนี้ถ้าเป็นสำนวนไทยเขาเรียกหญ้าปากคอกนะคะนะคะใช่คืออยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามองไม่เห็นไม่เห็นหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าหรืออะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวไม่ได้ดูรายละเอียดในบ้านเนาะไม่ได้ไปไหนอะไรแบบอยู่แต่บ้านอะไรแบบนี้ลองดูบริเวณนั้นค่ะก็ไปเที่ยวกันนะคะอุดหนุนจะได้เป็นการช่วยกันส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างน้อยๆก็ในชุมชนนั้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ไปจับจ่ายกันในช่วงปีใหม่นี้นะคะส่วนประเด็นทางการเมืองค่ะพาดหัวแต่ละฉบับวันนี้มีอะไรบ้างนะคะติดตามกันที่มติชนฉบับแรกเลยค่ะมติโหขออภัยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันก็จับขนตาเบาๆมติชนวันนี้ค่ะพาดหัวใหญ่เป็นกรณีสายการบินแอร์เอเชียนะคะที่บินอินโดนีเซียสิงคโปร์ได้หายไปจากจอเรดาร์แล้วก็ตอนนี้โดยเฉพาะญาติของผู้ที่ใช้เที่ยวบินนี้นะคะลุ้นกันอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็คนทั่วโลกก็ร่วมกันอธิษฐานเอาใจช่วยนะคะโดยพาดหัวค่ะบอกว่าค้น162ชีวิตแอร์เอเชียชะตายังมืดบินอินโดไปสิงคโปร์เจออากาศเลวร้ายค่ะกัปตันก็ได้มีการแจ้งก่อนที่เครื่องบินจะหายไปนะคะโดยแจ้งขอหลบแล้วก็หายจากจอเรดาร์ไปเลยนะคะโดยนานาชาติได้มีการระดมช่วยค่ะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้แจ้งนะคะว่าไม่มีคนไทยในเที่ยวบินนั้นค่ะก็เป็นเครื่องบิน Airbus A320-200 นะคะของสายการบิน Air Asia อินโดนีเซียที่ออกจากสุลาบายาค่ะมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ได้สับสูญไปโดยผู้โดยสารพร้อมลูกเรือจำนวน162ชีวิตด้วยกันตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะส่วนภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็เป็นกรณีที่ญาตินะคะรอฟังข่าวค่ะโดยการข่าวบอกนะคะว่าเครื่องบิน Airbus A320 แล้วก็-20ของสายการบินแอร์เอเชียซึ่งภาพเล็กด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นรุ่นเดียวกับเครื่องบินของแอร์เอเชียเที่ยวบิน QZ8501ที่ขาดจากการติดต่อไประหว่างการบินจากเมืองสุราบายาอินโดนีเซียไปยังสิงคโปร์แล้วก็มีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมด162คนขณะที่บรรดาญาติแล้วก็พี่น้องของผู้โดยสารที่อินโดนีเซียนั่งรอฟังข่าวด้วยความกังวลค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีประเด็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่ยังคงจับตากันอยู่ค่ะบวรศักดิ์ห้ามตอบโต้ค่ะให้กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนั้นอดทนส่วนบิ๊กตู่ได้มีการนำทีมคสช.แล้วก็ครม.นะคะตบเท้าเข้าอวยพรปีใหม่ป๋าที่ว่าก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นเองนะคะนายพีรศักดิ์แนะนำให้ทำประชามติรัฐธรรมนูญส่วนคำนูนสิทธิสมานค่ะยืนยันนะคะว่ารับฟังทุกความคิดเห็นร่างแย้มแล้วค่ะว่านายกคนนอกเนี่ยเขียนในรัฐธรรมนูญนายบวรศักดิ์ก็ออกมากำชับนะคะสมาชิก
ร่างรัฐธรรมนูญทุกคนว่าให้อดทนฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ากรณีที่ได้มีข้อสรุปต่างๆในขั้นกรรมาธิการที่ออกมาต้องยอมรับว่ามีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในส่วนนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นกราฟิกค่ะกราฟิกของมติชนวันนี้นะคะได้ชี้ให้เห็นถึงกรรมาธิการยกร่างที่มีการปักธง13ข้อการเมืองค่ะข้อแรกก็คือให้มีสมัชชาพลเมืองระดับชุมชนนะคะข้อที่2ก็คือให้ปลัดรักษาการนายกแล้วก็รัฐมนตรีระหว่างการเลือกตั้งนะคะไม่ใช่ว่าใครเป็นนายกแล้วก็รักษาการแทนอันนี้เปลี่ยนไปแล้วให้เป็นปลัดรักษาการแทนนะคะรักษาการทั้งนายกแล้วก็ทั้งรัฐมนตรีด้วยเพื่อความต่อเนื่องอันนี้ก็จะนำสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปนะคะส่วนธงที่3ค่ะก็คือสสมีจำนวน450ถึง480คน30ที่เพิ่มมานี่ก็คือจำนวนบวมอย่างที่ได้บอกไปนะคะธงที่4ค่ะรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสสและก็สวจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินก่อนวันสมัครนะคะไม่ใช่ประกาศว่าได้เป็นส.ส.แล้วค่อยแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะคะอันนี้ให้แสดงกันตั้งแต่ก่อนสมัครเลยคือต้องโปร่งโล่งสบายกันก่อนนะคะธงข้อที่4ส่วนธงที่5ค่ะนโยบายหาเสียงจะต้องระบุจำนวนเงินแล้วก็แหล่งที่มาของเงินแม้นะคะแต่ก็เดี๋ยวเรายังไม่วิจารณ์กันค่ะธงที่6ค่ะใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมก็คือสูตรเยอรมันนั่นเองนะคะธงที่7ก็คือบัตรเลือกตั้งเอาจริงนะคะคุณนิชนันท์ไม่ใช่แค่ความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะบัตรเลือกตั้งยกเลิกหมายเลขค่ะแต่ให้ใส่รูปแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปแทนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปีก้านะคะธงที่8ค่ะผู้สมัครส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้พักไม่มีสิทธิ์ขับไล่สสออกจากพักแม้จริงถ้าไม่มีสิทธิ์นี่ไม่มีใครต้องห่วงกังวลอะไรมากมายแต่ก็อ่ะเปิดทางให้สำหรับคนที่เบื่อกับการอยู่พักนะคะก็ไม่ต้องสังกัดพักก็ได้ส่วนธงที่9ค่ะควบคุมการรับเงินเข้าพักการเมืองอันนี้อาจจะมีประวัติอะไรมายังไงเนี่ยนะคะแต่ก็ยังมีติ่งมา1ข้อก็ยังดีค่ะข้อที่10ค่ะประธานสภาไม่ต้องปฏิบัติตามมติพรรคให้พรรคฝ่ายค้านเป็นรองประธานสภาส่วนข้อที่11ค่ะวุฒิสภามี200คนวาระ3ปีนะคะมาจากการสรรหา5สายค่ะมติชนนี่เข้าใจสรุปนะคะเขียนเลยบอกสรรหาแม้ว่าติ่งที่5เขาจะบอกว่าอาจจะมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมแต่นี่เขาสรุปเลยบอกสรรหา5สายธงที่12ค่ะให้สสเลือกนายกนายกส่งชื่อครม.ไปให้สว.ตรวจสอบประวัตินะคะนายกแล้วก็ครม.จะต้องมีการตอบกระทู้ส่วนธงที่13นะคะมีบทลงโทษผู้ครอบงำชักใยสั่งการสสหรือว่าข้าราชการอ่ะลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าโดยมากแล้วธง13ข้อด้านการเมืองที่กรรมาธิการยกร่างกำลังพิจารณาอยู่นั้นพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคไหนได้พรรคไหนเสียแต่หลายคนก็บอกเชื่อเถอะยังไงก็ชนะนะคะก็ว่ากันไปนอกจากนี้ค่ะก็มีประเด็นเรื่องของการยักยอกเงินนะคะที่สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยนะคะล่าสุดเองก็ได้พาดหัวค่ะบอกว่าพร้อมพบตำรวจเคลียร์คดี 1.6 พันล้านทวินอึดอัดรอรับหมาย29ธันวาก็คือวันนี้นะคะกิติศักดิ์เพ่นฮ่องกงค่ะอดีตอธิการบดีสจลนะคะพร้อมที่จะให้ปากคำในคดียักยอกเงินสถาบัน 1.6 พันล้านแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์นะคะนอกจากนี้ค่ะกรอบด้านล่างเล็กๆลงมานะคะข้างล่างของพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยค่ะก็เป็นชาวบางขุนเทียนร้องขอใช้ชื่อคลองตรงนะคะปลัดกทม.ส่งเจ้าหน้าที่ดูค่ะเป็นกรณีที่ชาวบ้านบางขุนเทียนนะคะได้มีการร้องราชการเปลี่ยนชื่อคลองตรงหวั่นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนนั่นเองนะคะ
ส่วนประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับปากท้องค่ะก็ยังคงมีเรื่องของชาวสวนยางนะคะสวนยางแล้วก็ปาล์มเนี่ยค่ะขู่ว่าจะลุยหลังปีใหม่ในทุนก็แห่เก็งกำไรที่เขตเศรษฐกิจนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะผู้นำประเทศของเราก็ยังคงออกมายืนยันแล้วก็มั่นใจค่ะว่าภาพรวมเศรษฐกิจของปีหน้านั้นจะกระเตื้องขึ้นโดยห่วงระดับล่างก็คือประชาชนชาวรากหญ้าเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเล็งว่าจะออกมาตรการในการช่วยเหลือส่วนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็ปั๊มน้ำมันทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือก็มารุมจวกอำนวยปฏิเสธซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะว่าราคาเนี่ยราคายางไม่ได้ขึ้นถึงกิโลกรัมละ60บาทอย่างที่ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดกันในประเด็นนี้ค่ะนี่คือภาพรวมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนประจำวันนี้ค่ะค่ะมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นประเด็นข่าวคราวการแต่งงานให้เราได้อิจฉากันอีกแล้วนะคะใช่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคู่ของคุณดอนใช่ไหมกับคุณอ๋อมสกาวใจที่แต่งงานกันไปแล้วก็มีขอแต่งงานของคุณชมพู่คราวนี้เป็นรักต่างวัยค่ะเลขเจ้าบ่าวเนี่ยใช่83กับเจ้าสาวเนี่ย38นะแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นคนดังในวงการนี่แหละวงการบันเทิงนะคะแต่งเจ้าสาว38ฉลอง83พุ่งกับหนังดังค่ะเผยเมียตายเมื่อเดือนเมษาแล้วมาเจอกับคนใหม่ในสิงหาเดือนนะฮะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา5เดือนถึงวัยห่างกัน45ปีไม่มีปัญหาสุดฮือฮาค่ะผู้กำกับหนังศิลปินแห่งชาติฉลองพักดีวิจิตรหรือที่เคยได้ยินกันว่าอาหลองอาหลองเนี่ยนะคะวัย83ปีเข้าพิธีวิวากับนักธุรกิจสาวชาวศรีสะเกษนะคะวัย38ปีค่ะอายุเนี่ยห่างกันถึง45ปีโดยจัดพิธีวิวาสุดเรียบง่ายนะคะที่บ้านของฝ่ายหญิงแล้วก็ขอฮันนีมูนกันที่อีสานก่อนที่จะกลับกรุงเทพหลังปีใหม่ขณะที่คนใกล้ชิดพุ่มกับคนดังเผยนะคะว่าอลองเนี่ยยอมรับเจ้าสาวเป็นสาวที่ใช่และตรงสเปคส่วนฝ่ายหญิงก็ระบุนะคะว่าประทับใจในความเป็นผู้ใหญ่มีความอบอุ่นและรักครอบครัวส่วนเรื่องทายาทนั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะก็เรียกว่าแต่งกันไปอีกหนึ่งรอบสำหรับทางอาหลองหรือคุณฉลองภักดีวิจิตรภูมิกับคนดังแล้วก็ศิลปินแห่งชาตินี่เองนะคะค่ะรู้สึกจะหนังอาหลองใช่ไหมคะที่อะไรนะเผากระท่อมระเบิดภูเขาอะไรเนี่ยนะระเบิดภูเขาเผากระท่อมจะสลับกันทำไมมาที่ประเด็นอื่นกันบ้างนะคะไล่เรียงกันตั้งแต่ถัดลงมาเลยแล้วกันระวังอันตรายนายกคนนอกก็คือประเด็นเรื่องของการเมืองนั่นเองค่ะมาร์กยืนยันนะคะถ้าหากจำเป็นเนี่ยก็ต้องระบุให้ชัดหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะในกรรมาธิการยกร่างก็พยายามจะออกมาชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของวิกฤตการเมืองอยู่ในสภาวะสุญญากาศแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยตั้งเอาไว้เนี่ยก็เอาไว้ใช้เพื่อตอนวิกฤตเท่านั้นแหละแต่ม้าบอกเลยถ้าจะใช้ยามจำเป็นก็ต้องระบุให้ชัดนะไม่เช่นนั้นอันตรายค่ะรองประธานสนช.ชี้ประเด็นนายกคนกลางยังต้องถกอีกหลายยกเชื่อคสช.ไม่คิดสืบทอดอำนาจหนุนหั่นอำนาจกกต.ด้วยนะคะขัดคอปล่อยสส.เป็นอิสระนายทุนคือผู้ชี้ขาดเตือนอย่าถอยหลังลงคลองนิพิษจวกสูตรพิสดารทำชาวบ้านสับสนสัตว์พวกร้อนวิชาอย่าขยันผูกปมเพื่อไทยโดดหนุนมทคุมเลือกตั้งแนะปิดช่องพวกนักค้าความขัดแย้งเสอู้น้อมรับทุกความเห็นบวรศักดิ์สั่งกรรมธิการอดทนห้ามตอบโต้โพหนุนนายกคนนอกแต่ไม่เอาปลัดคุมประเทศบิ๊กตู่โชว์ฟิตปั่นจักรยาน8กิโลเมตรสบายย้ำอีกรอบไม่คิดยุบอปทกักใช้มาตรา44เมื่อยามจำเป็นเห็นมีประเด็นเรื่องของบิ๊กตู่โชว์ฟิตปั่นจักรยานเนี่ยนะคะก็มีรูปที่ขึ้นอยู่นี่เขาเขียนว่ายังฟิตปังค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.โบกไม้โบกมือนะคะขณะปั่นจักรยานเปิดเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์จากจุดเริ่มต้นลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ระยะทาง8กิโลเมตรโดยนายกบอกว่าเหนื่อยนิดหน่อยก็เลยขึ้นว่าโชว์ฟิตปังเนี่ยนะคะปั่นจักรยานกันไปถัดไปค่ะเป็นเรื่องของสายการบินแอร์เอเชียหายไร้ร่องรอยเหนือทะเลนะคะจากชวามุ่งสิงคโปร์
162ชีวิตยังมืดมนค่ะคาดพายุชนวนเหตุนั่นเองนะคะซึ่งพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยดิฉันก็สงสัยมากว่าเอ๊ะมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วนะคะซึ่งปรากฏว่าเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถึง3ครั้งด้วยกันครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับสายการบินที่ได้มีการหายกันไปมาเลเซียใช่2ครั้งก่อนหน้านี้นี่ออกจากมาเลยใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็คือสายการบินแอร์เอเชียนี่ก็เป็นสายการบินที่มาเลเซียเป็นเจ้าของด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่3ในรอบปีนี้เลยนะคะที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการบินของมาเลเซียโดยโศกนาฏกรรมครั้งแรกค่ะเป็นกรณีเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เดินทางจากมาเลเซียไปจีนนะคะพร้อมผู้โดยสาร239คนขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังหาเครื่องบินไม่พบค่ะจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่เจอเลยและกรณีเที่ยวบิน MH17 นะคะของมาเลเซียแอร์ไลน์เดินทางจากเนเธอร์แลนด์มายังมาเลเซียเมื่อวันที่17กรกฎาคมแต่กลับถูกขีปนาวุธยิงตกที่สาธารณรัฐยูเครนทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม298รายนั้นเสียชีวิตทั้งหมดนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งที่3ที่เกิดขึ้นนะคะโดย162ชีวิตนั้นก็ยังคงมืดมนอยู่ค่ะประเด็นถัดไปนะคะ4ตำรวจโร่มอบตัวค่ะในคดีพนันบอลออนไลน์พงพัฒน์อาการดีขึ้นนะคะสถาบันโรคทรวงอกทำบอลลูนพงพัฒน์ฉายาพันธ์อาการปลอดภัยค่ะส่งตัวกลับทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยได้พักฟื้นสักระยะก่อนที่จะพาคุมขังเรือนจำตามเดิมขณะที่4นายตำรวจลูกน้องคนสนิทพัวพันคดีทุจริตถอดอายัดทรัพย์บ่อนพนันออนไลน์อบูบากาโผล่มอบตัวพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินปฏิเสธข้อกล่าวหาส่วนทางบช.น.ก็สรุปคดีเครือข่ายอดีตทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะโดยล่าสุดค่ะมี14สำนวนผู้กระทำผิด72รายผู้ต้องหาทั้งหมด43คนลอยนวลหลบหนีหมายจับอยู่12คนด้วยกันนะคะนี่ก็คือความคืบหน้าที่ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในทุกฉบับในทุกๆเช้าน่าจะส่งท้ายปีหน้ากันไปเลยเนี่ยนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะปปท.ขอตรวจพม.อ้างจ่ายสื่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางไทยรัฐก็เกาะติดอยู่เหมือนกันนะคะกับประเด็นกลิ่นแปลกๆที่ออกมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับงบประมาณของขวัญ นะคะ20ของขวัญจากกระทรวงพม.นี่แหละโดยทางด้านขององค์กรวิชาชีพก็จี้ให้รีบชี้แจงด้วยนะคะปปท.รุกตรวจสอบงบโปรโมทโครงการ20ของขวัญจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นี่นะคะร่อนหนังสือขอรายละเอียดค่ะขณะที่องค์กรสื่อเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลและทางพม.นั้นเร่งทำความกระจ่างเพราะถือว่าไม่โปร่งใสส่วนทางนโยบายรัฐบาลที่จะขจัดคอร์รัปชันและมีธรรมาภิบาลวันสื่อตกเป็นเครื่องมือข้าราชการที่ช่อด้านครูหยุยค่ะจี้ครม.ต้องกำชับย้ำเตือนด้วยพร้อมกระทุ้งสตง.และหน่วยตรวจสอบเช็คการใช้จ่ายทุกกระทรวงเพื่อความโปร่งใสด้วยค่ะถัดไปค่ะเป็นข่าวการไล่ถล่ม M16 เด็ดชีพกำนันนะคะเรียกว่าดับสยองคาปิกอัพกันเลยทีเดียวปมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือในการปราบยานะคะทีมนักฆ่าธมินค่ะควบรถปิกอัพไล่ล่าเด็ดชีพกำนันคนดีฉวยจังหวะเหยื่อขับรถปิกอัพกลับจากไปดูรถเกี่ยวข้าวนะคะก็อาศัยตรงนี้เนี่ยแหละขับรถตามประกบกราดยิงถล่มด้วยปืน M16 จนรถเนี่ยนะคะตกถนนแล้วก็ตามไปรัวยิงซ้ำจนเหยื่อเนี่ยร่างพรุน8นัดตายคาที่ค่ะก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะพากันเพ่นหนีตำรวจคาดว่าคนร้ายเป็นมืออาชีพนะคะรู้ความเคลื่อนไหวของเหยื่อจอดรถรอกระทั่งเหยื่อเนี่ยขับรถมาถึงควบไล่ล่านะฮะสังหารอย่างอุกอาจมุ่งปมแก๊งธุรกิจผิดกฎหมายไม่พอใจเหยื่อให้ความร่วมมือทางการกวดขันปราบปรามเลยดักฆ่า
กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องชู้สาวนะคะมีอยู่2ปมด้วยกันนี่ก็เป็นภาพรวมของไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะมาดูในส่วนของภาพรวมเดลินิวกันบ้างนะคะเช้าวันนี้เดลินิวหน้าหนึ่งค่ะประเด็นพาดหัวตัวไม้ค่ะก็เป็นประเด็นเดียวกันกับ2ฉบับที่ผ่านมากับการหายไปนะคะติดต่อไม่ได้โดยสายการบินแอร์เอเชีย QZ8501 นั่นเองบอกว่าส่งทีมกู้ภัยเร่งค้นหาแอร์เอเชียระทึกชะตา162ชีวิตเลี่ยงอากาศป่วนคาดตกทะเลบินจากอินโดนีเซียไปสิงคโปร์ค่ะในส่วนของเดลินิวเนี่ยนะคะก็ได้มีการนำเอาภาพกราฟิกเนี่ยนะที่คาดว่าจุดตกนั้นน่าจะเป็นจุดสีแดงก็คือปอนเตียนักนั่นเองนะคะซึ่งเป็นทะเลห่างจากเกาะเบลิตุงค่ะประมาณ145กิโลเมตรด้วยกันซึ่งสายการบินนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้มาขาดการติดต่อไปเนี่ยในเวลา 7:24 นาทีโดยครั้งสุดท้ายค่ะที่นักการบินแจ้งกลับมายังหอควบคุมการบินนั้นเนี่ยคือเวลา 6:13 นาทีเพื่อที่จะขอเพิ่มเพดานบินจากเดิมเนี่ยที่ระดับความสูง 32,000 ฟุตไปเป็น 38,000 ฟุตเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มเมฆแล้วก็สภาพอากาศที่เลวร้ายค่ะจึงเชื่อว่าตำแหน่งที่เครื่องบินหายไปนั้นน่าจะอยู่บริเวณทะเลชวาระหว่างเมืองทันจุงปันดานแล้วก็บนเกาะเบลิตุงแล้วก็เมืองปอนเตียนักในจังหวัดกาลีมันตันตะวันตกนั่นเองของเบอร์เนียวนะคะก็คาดว่าเครื่องบินลำดังกล่าวโดยทางการสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียก็กำลังร่วมกันนะคะในการค้นหาการอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งจากการรายงานข่าวเบื้องต้นนะคะก็คือในผู้โดยสารสายการบินนี้ไม่มีคนไทยโดยสารไปนะคะก็จะเป็นผู้โดยสารสัญชาติอื่นๆค่ะมีชาวเกาหลีใต้อินโดนีเซียฝรั่งเศสมาเลเซียสิงคโปร์อังกฤษอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นพาดหัวตัวไม้รองลงมาค่ะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่ขออนุญาตมาดูในประเด็นการเมืองกันบ้างก็แล้วกันนะคะบอกว่าไล่ตะเพิดรมต.ไร้ผลงานพระสุเทพสอนมวยครม.บิ๊กตู่ค่ะนี่สอนเลยนะคะเทศนาสั่งสอนเลยทีเดียวพระสุเทพของขึ้นนะคะรุกตะเพิดรมต.รัฐมนตรีที่ไร้ผลงานบอกว่าไม่รู้ตัวเองว่าเข้ามาทำงานในช่วงสถานการณ์พิเศษเนี่ยต้องทำงานด้วยแบบเร่งด่วนต้องรู้ประชาชนและประเทศเนี่ยมีปัญหาบอกด้วยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระต้องพูดความจริงนะคะแล้วก็บอกว่ายังให้กำลังใจประยุทธ์กับการแก้ปัญหาต่างๆและบริหารประเทศให้สำเร็จรวมถึงบอกด้วยว่ากปปส.เนี่ยทำประโยชน์ไว้มากเสี่ยงเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อชาติอยู่รอดนั่นเองแล้วก็อุ้ยพูดอีกหลายข้อเนี่ยนะคะในส่วนนี้แต่ว่าตัวที่เอามาพาดหัวก็คือหลักๆแหมพระสุเทพสอนมวยนะคะแล้วก็ตามไปยังรัฐมนตรีต่างๆด้วยว่าแหมเข้ามาทำงานในสภาวะไม่ใช่สถานการณ์ปกติเนี่ยต้องรู้ตัวด้วยนะว่าอยู่ไม่นานเนี่ยนะคะก็ให้รีบในการผลักดันผลงานกันสักหน่อยอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าอย่างนั้นแล้วขอลงมาดูภาพนายกกันสักหน่อยนะคะกับการที่ไปปั่นจักรยานเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์เห็นว่าปั่นจักรยานเนี่ย8กิโลเมตรด้วยกันเลยคุณผู้ชมคะเส้นทางค่อนข้างที่จะยาวแต่หลังจากเปิดงานไปปุ๊บเมื่อวานเห็นว่าวันนี้คนก็เริ่มบ่นกันแล้วว่าไอ้ทางที่ไปเปิดที่จักรยานวิ่งเนี่ยค่ะมีรถจักรยานยนต์ไปวิ่งแล้วใช่แล้วก็อาจจะอ่านเฉพาะสองพยางค์แรกจักรยานเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ายนต์หรือจักรยานไม่ยนต์นี่ของหนังสือพิมพ์มติชนนี่มีจังหวะคนที่ถือทรโข่งนะคะนำขบวนจักรยานลองใช้ภาพของมติชนนะคะเป็นยังไงเอ่ยล้มค่ะล้มก็มัวแต่ประกาศอยู่อาจจะเอาใบ SMS ลงนิดนึงนะคะแล้วจะได้เห็นว่าแกถือโทรโข่งอยู่แล้วถ้าบิ๊กตู่นี่คือประมาณว่าหลบปั่นหลบโอเคแกหลบเก่งนะฮะหลบได้ในการเอียงนี่นะเอียงแล้วมียิ้มมุมปากเบาๆอารมณ์ดีนะฮะยิ้มว่าไม่ได้กินข้าล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่งั้นอาจจะกินข้าวเมาตามกันไปได้นั่นน่ะสินี่แหละนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศมาฝากกันก็หวังว่าตั้งใจจะให้เป็นไบค์เลนเนี่ยนะคะก็จะได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ก็แล้วกันมาดูกันต่อค่ะกับประเด็นของการจับกุมตัวและขยายผลนะคะในส่วนของคดีรับสวยอบูบาก้ามีภาพประกอบด้วยแล้วก็บอกว่า4ตำรวจร่วมมอบตัวคดีริสวยย้ายบิ๊กกิ๊กนอนโรงพยาบาลราชทัณฑ์ค่ะ4นายตำรวจสังกัดบชก.เข้ามอบตัวสู้คดีร่วมกวนพงษ์พัฒน์ทุจริตทำสำนวนโต๊ะพนันบอลออนไลน์อบูบาก้า
กรมราชทัณฑ์ไม่สนบิ๊กกิ๊กเพิ่งผ่าทำบอลลูนหัวใจส่งไปยังโรงพยาบาลของราชทัณฑ์เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ค่ะที่พลตรวจโทพงษ์พัชร์ฉายพันธ์เนี่ยนะคะมีอาการโรคหัวใจเหมือนจะกำเริบอะไรแบบนี้แน่นหน้าอกต้องส่งตัวด่วนไปทำบอลลูนเลยก็ทำบอลลูนเสร็จก็ส่งกลับมาทันทีที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของคดีสจล.กันต่อนะคะกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังบอกว่าอดีตอธิการสจล.ที่สอบย้อนหลังยันปี51คุ้ยกงพันล้านเนี่ยนะคะหัวจกใหญ่เพ่นฮ่องกงกิติศักดิ์มุตมัททุจัดนะคะผู้ต้องหาที่คาดว่าเป็นหัวโจกยักยอกเงินเนี่ยในส่วนของสจล.หรือว่าพระจอมเกล้าเนี่ยนะคะลาดกระบังเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการหลบหนีไปแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะน่าจะไปฮ่องกงเขาบอกน่าจะไปตั้งแต่24ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมีกำหนดกลับในมกราปีหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนค่ะจะมีการเรียกคุณทวินพึ่งมาอดีตอธิการบดีพระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยนะคะพร้อมผู้เกี่ยวข้องที่เซ็นเบิกจ่ายเงินของสถาบันตั้งแต่ปี55เข้าให้ปากคำค่ะในวันที่29ธันวาคมก็คือวันนี้นั่นเองนะคะโดยเจ้าตัวยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่เลยทีเดียวก็เดี๋ยวดูกันต่อว่าใครจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันบ้างเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการทุจริตของสถาบันการศึกษาแล้วมาดูเรื่องราวของกลิ่นทุจริตในแวดวงผ้าเหลืองกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอุทธรเงิน24ล้านบาทนายกโต้ศึกมรดกเกจิชื่อดังคือเป็นกรณีสืบเนื่องหลวงปู่หงนั่นเองถ้าจำกันได้ที่มีการโอยสุกที่แล้วเนาะใช่แย่งชิงสมบัติกันเนี่ยนะคะก็บอกว่าฝ่ายตรงข้ามวัดเนี่ยแถลงโต้ยันแย่งสุสานทุ่งมนกรุสมบัติ 5,000 ล้านนะคะในส่วนของสมบัติหลวงปู่หงนั่นเองค่ะก็บอกว่างบประมาณใน67ขออภัยนะคะในส่วนของนี่เลยคุณผู้ชมหลวงปู่หงเกจิดังเมืองช้างเนี่ยนะคะออกจากวัดเพชรบุรีนายกอบต.นำทีมป้องญาติลั่นพื้นที่สุสานเป็นสาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ไม่ใช่ธรณีสงฆ์นะคะแล้วก็ทนายเองเตรียมอุทธรณ์สู้คดีด้วยเงิน24ล้านค่ะโดยผู้เลื่อมใสเนี่ยได้มีการบริจาคให้กับสุสานสร้างปราสาทไม่เกี่ยวข้องกับวัดก็มีการบอกกันมาว่าจะไปเหมาว่าที่สุสานเนี่ยเป็นของวัดด้วยเนี่ยมันไม่ได้นะอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมีการสู้คดีกันต่อไปอีกหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นการทุจริตในแวดวงผ้าเหลืองเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องงบที่ใช้ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยวบกสตงเนี่ยเผยผิดปกติงบพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยวชงเรื่องส่งพศค่ะสตงพบความผิดปกติ2ส่วนในการใช้งบประมาณ67ล้านเนี่ยนะคะในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยวโดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเผยบอกว่าเตรียมขยายผลพร้อมรายงานสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์รับทราบแล้วก็จะส่งหนังสือรายงานความผิดปกติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะนำเข้าที่ประชุมมศด้วยมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะร่วมการช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ให้เกิดความกระจ่างกับสังคมนั่นเองมาดูอีกหนึ่งภาพนะคะนี้มีเหมือนกันก็คือการแต่งงานนะคะของอาหลองนั่นเองในเดลีนิวเนี่ยบอกว่าคนนี้ใช่เลยนะคะใช่เขาบอกว่าตรงสเปกเลยพูดแบบนี้เลยใช่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงก็ภรรยาเสียไปแล้วบางคนนี่ภรรยายังไม่เสียนะคะอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าความรักเนี่ยนะอายุเป็นเพียงตัวเลขนี่ไงถึงได้บอกรักไร้พรมแดนแล้วคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ในวันใดก็ได้แต่จริงๆคือมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะจริงๆดิฉันว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่ก็ไม่ผิดคืออาหลองอายุ83แล้วไงแต่แกก็ยังมีหัวใจอยู่อะไรทรงนี้83แล้วไงเตะปิ๊บดังนะจ๊ะบอกเลยแล้วนี่จะบอกวางอนาคตเรื่องลูกด้วยนะคะนะขอให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นนี้ก็มีไม่ได้แบบไปควบคุมอะไรนี่แหละผู้ชายเนี่ยนะคะ83ก็ใช่ว่าแต่จะบอกว่าเจ้าสาวเนี่ย38สวยนะสวยดิฉันมองว่าตอนแรกนึกว่าอายุน้อยกว่านี้นึกว่า20กว่าแต่ว่า
สวยค่ะถือว่าดูแลตัวเองดีเลยทีเดียว38ปียังปิ๊งอยู่เลยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรักแท้อ่ะพูดถึงผู้หญิง38เนาะสมมุติเราเนี่ยขึ้นคานกันจนถึง38เรายังมีความหวังไหมคะว่าเราจะได้แต่งงานโอ้มีความหวังตลอดอ๋อใช่ไหมคะใช่ค่ะยัน50ก็ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราจะอยู่แบบนี้ใช่เราก็จะไม่แก่หน้าไว้ค่ะหมอที่ไหนดีเราปรึกษาหมดเนี่ยใช่ส้มตำร้านไหนแช่ฟอร์มาลีนหรืออะไรเรากินค่ะเรากินค่ะเพื่อที่จะคงสภาพเราไว้นะฮะก็เป็นภาพความรักเอามาฝากกันในเช้าวันนี้นี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของหน้าหนึ่งเดลีนิวค่ะเดี๋ยวเราพักกันพูดต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะ6:50 นค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของนายกคนนอกนายกคนกลางที่ได้มีการเปิดประเด็นกันตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะคะจนวันนี้ค่ะวันจันทร์แล้วก็ยังคงมีคนแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะต้อนรับคุณชุติมากุมารก่อนนะคะวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนาฬิกาไม่ปลุกนี่นะคะเกิดวิกฤตสำหรับชีวิตเลยตั้งแต่เช้าแต่ก็รีบมาค่ะทำหน้าที่นะคะส่งท้ายปีเก่าไปพร้อมๆกันเห็นตาแบบนี้ไม่ใช่ไปทำตาสองชั้นมานอนเพลินไปหน่อยเกินมาชั่วโมงหนึ่งทำให้ชีวิตบกพร่องไปเลยเนี่ยขออภัยด้วยไม่เป็นไรนะคะตื่นเช้านี่เป็นเรื่องปกติเลยบางคนนี่บอกฮะตีห้าแล้วหรือเนี่ยเช้าดิฉันก็เลทเหมือนกันมาก็ได้สภาพนี้ละมาเริ่มกันที่เรื่องของนายกคนนอกนะคะที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยออกมาเยอะไม่ใช่เฉพาะประเด็นนี้จนประธานกรรมธิการยกร่างต้องมาบอกสมาชิกว่าต้องอดทนนะคะทีนี้เรื่องของนายกคนนอกเนี่ยค่ะเรามาฟังเสียงของแต่ละฝ่ายกันบ้างว่าหลังจากที่ได้มีการออกธงมาแบบนี้ของกรรมธิการยกร่างแต่ละฝ่ายมีความเห็นอย่างไรโดยเราจะเริ่มกันที่ความเห็นของฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยค่ะโดยนายจาตุรนต์ฉายแสงได้แสดงความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะเรื่องของนายกคนนอกค่ะว่าการให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะทำให้เกิดวิกฤตประเทศเนื่องจากว่าประชาชนไม่ยอมรับนั่นเองนะคะนายจาตุรนต์ฉายแสงค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะว่าในสมัยประชาธิปไตยครึ่งใบบุคคลภายนอกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการสนับสนุนของอำนาจนอกระบบการเลือกตั้งจะเน้นที่ตัวบุคคลมากกว่าพรรคการเมืองเน้นปัญหาใกล้ตัวมากกว่านโยบายเพราะว่าเลือกพรรคไหนเข้าไปก็เหมือนเดิมเพราะถึงอย่างไรคนของพรรคการเมืองไม่ว่าจะพรรคไหนก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายรัฐสุดท้ายก็ร่างโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส.ส.หาเสียงว่าจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เงินจึงมีบทบาทอย่างมากเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างชัดเจนที่สุดนายจาตุรนต์ยังบอกอีกนะคะว่า10กว่าปีมานี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาจากส.ส.มีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อมีการเลือกตั้งเป็นพรรคทำให้การแข่งขันมีการแข่งขันการทางนโยบายประชาชนสามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศตามที่สัญญาไว้ในระหว่างหาเสียงเท่ากับประชาชนกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศได้โดยผ่านการเลือกตั้งซึ่งก็คือกระบวนการที่เขาใช้กันในประเทศส่วนใหญ่ในโลกการร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังทำกันอยู่จึงมีโจทย์ที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้กระบวนการที่ประชาชนกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศเกิดขึ้นได้อีกต่อไปแต่ผู้ที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญและผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายอาจมองข้ามไปว่าพัฒนาการทางการเมืองดังกล่าวจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ยอมรับต่อการดึงประเทศให้ถอยหลังครั้งใหญ่ซึ่งจะทำให้วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นไม่สิ้นสุดค่ะนายจาตุรนต์ยังเปิดเผยต่อด้วยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าการให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งไม่เป็นกลางเพราะว่าจะอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองแต่การจะให้กระทรวงมหาดไทยที่มีคนของคณะคสช.เป็นรัฐมนตรีอยู่นั้นจัดการเลือกตั้งจะไม่เป็นการเตรียมการสืบทอดอำนาจคสช.มากไปหรือ
น่าคิดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีการถอยหลังทางประชาธิปไตยของประเทศไทยที่เมื่อปี35เนี่ยค่ะก็สูญเสียกันมามากพอแล้วแล้วก็เคยมีการเรียกร้องนายกรัฐมนตรีให้มาจากส.ส.ให้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีการสูญเสียเลือดเนื้อของทั้งนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนมาเป็นจำนวนมากแล้วแต่เหตุไฉนทำไมถึงพยายามที่จะให้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยถอยหลังได้อีกนะคะถอยหลังไปอีกไกลด้วยแล้วก็เรื่องของการให้อำนาจหน่วยงานในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อก่อนก็ตั้งข้อสังเกตบอกให้กระทรวงมหาดไทยจัดเนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจรัฐนะ มันจะถูกครอบงำแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาใช้สูตรเดิ มซึ่งสูตรเดิมเนี่ยคนที่อยู่ภายใต้การนำของมหาดไทยก็คือคนที่เป็นหัวเรือของมหาดไทยเนี่ยกลับเป็นคนในคสช.แล้วมันจะทำให้คนในสังคมมองว่ามันไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเนี่ยจะให้มองกันแบบไหนอย่างไรนะคะนี่คือความเห็นของคุณจาตุรนต์ฉายแสงค่ะคือน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าคสช.เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศจะนำพาประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมแต่ทำไมสิ่งที่กำลังร่างกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยถึงได้ย้อนยุคกลับหลังไปอย่างกรณีเรื่องของการที่จะเสนอให้นายกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองเรียกกันอยู่ในขณะนี้ก็คือนายกคนนอกหรือว่านายกคนกลางเนี่ยนะคะย้อนกลับไปในยุคก่อนที่จะมีเหตุการณ์พฤษภา35ตอนนั้นเนี่ยเสียเลือดเนื้ออย่างที่คุณอนุรัติได้บอกไปหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของการสรรหาส.ว.ทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งที่เราเคยมีจุดที่เราสามารถที่จะเลือกตั้งส.ว.ทั้งหมดในรัฐธรรมนูญปี40แล้วแต่พอ50ก็ถอยหลังมาครึ่งหนึ่งนะคะคือทั้งสรรหาครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแต่พอมาในปัจจุบันนี้เนี่ยกลับไปสรรหากันหมดรู้สึกจะย้อนไปประมาณ2490ประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณชนันประมาณช่วงนั้นนะคะคือย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะคะและนี่ยังไม่รวมถึงกรณีมีอีกหนึ่งกระแสข่าวนะบอกว่าจะให้อัยการหรือว่าองค์กรอัยการซึ่งเดิมทีในยุคแรกๆเนี่ยดิฉันจะไม่ได้สลับกันระหว่างมหาดไทยกับยุติธรรมไม่รู้ว่าอยู่อันไหนก่อนกันนะคะสมมติว่าอยู่มหาดไทยก่อนเนี่ยก็มาอยู่ยุติธรรมสลับกันแล้วก็ค่อยมาเป็นองค์กรอิสระก็คือองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้ค่ะจะเอากลับมาอยู่ในส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมอีกหลายคนมองว่าเดิมทีเนี่ยเราต้องการให้องค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยปลอดจากการควบคุมของฝ่ายบริหารแต่ก็กลับมาอีกแล้วเนี่ยมันก็ย้อนไปไหนหลายๆข้อเสนอด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่นายกคนนอกเนี่ยทางด้านของอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยค่ะทางคุณวรชัยเหมมาก็ออกมาซัดเลยนะคะว่านายกคนนอกเนี่ยสร้างวิกฤตมากกว่าแก้ปัญหาโดยทางคุณวรชัยเหมมาค่ะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้เพื่อแก้ปัญหาในยามที่ประเทศเกิดวิกฤตทางการเมืองโดยบอกนะคะว่าไม่เห็นด้วยและมองว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยยิ่งกลายเป็นตัวสร้างวิกฤตมากกว่าการกู้วิกฤตซึ่งในช่วงที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตเนี่ยนะคะต้องถามว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไม่จากกรณีที่รัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องประกาศยุบสภาก็เพราะฝ่ายตรงข้ามออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองถามไปยังคณะกรรมการยกร่างว่าถ้าหากเขียนรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของนายกคนนอกโดยกำหนดให้เข้ามาในยามที่ประเทศเกิดวิกฤตหากเป็นเช่นนี้พรรคใดก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งจนได้เป็นรัฐบาลเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจออกมาชุมนุมต่อต้านและคัดค้านจนบ้านเมืองมีปัญหาจะต้องมีนายกคนนอกจากวิกฤตเหล่านี้อีกกี่ครั้งจะเกิดการเคลื่อนไหวชุมนุมอีกมากเท่าไหร่ดังนั้นจึงไม่ควรเปิดช่องในประเด็นนี้แม้แต่นิดเดียวตนอยากให้คณะกรรมการยกร่างพิจารณาทบทวนและไตร่ตรองให้รอบคอบเพื่อปิดช่องทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซึ่งทางคุณรชัยได้กล่าวอีกนะคะว่าถ้าหากบ้านเมืองเกิดวิกฤตก็ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่ใช้วิธีการแบบนี้ไม่เช่นนั้นค่ะพวกกลุ่มอำนาจเก่าจะใช้วิธีสร้างเงื่อนไขล้มรัฐบาลผ่านการชุมนุมซึ่งวิกฤตแบบนี้สร้างได้ไม่ยากที่สำคัญค่ะไม่มีประเทศไหนในโลกที่เปิดช่องให้เลือกนายกคนนอกเข้ามาบริหารประเทศวิธีการนี้ไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยแต่เป็นการคุมเข้มประชาธิปไตยมากกว่าแหมจะว่าไปก็เกิดการงัดข้อมูลกันมาเกิดขึ้นจำได้ว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนในฐานะของประธานคณะกรรมการยกร่างก็ออกมาบอกว่า
ประเทศอื่นเขาก็มีที่ไม่ต้องบัญญัติว่านายกไม่ต้องมาจากการเป็นส.ส.ไม่ใช่เราประเทศเดียวที่เขาไม่ได้ใช้แบบนี้แต่ไม่กี่ประเทศไงคะใช่แต่ส่วนมากของประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ใช้แล้วใช่แต่ก็หยิบยกเอาข้อมูลบางส่วนเอาออกมาบอกว่าอ๋อไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะเป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนนายกครม.ตรงอันนั้นเนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกทำนะคะที่นายกก็เลือกตรงครม.ก็ยังเลือกตรงอีกเฉพาะครม.โดยตรงไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาทำกันแต่นายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยมีเพียงบางประเทศเท่านั้นแต่เป็นส่วนน้อยน้อยมากในโลกใบนี้แต่เมืองไทยก็ยังเลือกที่จะทำอยู่บ้านเรานี่คล้ายอนุรักษ์นิยมนะคะอะไรที่ทั่วโลกเขาไม่ทำแล้วเราจะยังทำอยู่เพราะเดี๋ยวมันจะสูญหายไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าจะมีนวัตกรรมใหม่เนี่ยสบายใจได้ไม่มีตอนนี้ย้อนหลังอย่างเดียวย้อนยุคอย่างเดียวฮะแล้วแต่ว่าจะไปหยิบเอาแนวทางของรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่ขึ้นมาใช้กันนั่นเองค่ะเหมือนภาคประชาชนนะคะดิฉันได้เปิดวิทยุขับรถมาเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าแหมก็เหมือนรถไงมีเกียร์ถอยหลังอยู่ก็ขับถอยไปเลยนะถอยไปให้ชนคนตายไปเลยคุณไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าเกียร์เดินหน้ามันเดินอย่างไรขนาดเกียร์เดินหน้านี่รถบางคันนี่มีถึงเกียร์6เลยนะฮะก็เลยยังใช้กันไม่ถูกอีก เอาเกียร์ที่มีอันเดียวก็คือถอยหลังเนี่ยใช่ค่ะเลือกที่จะถอยหลังฉะนั้นเองประชาชนก็ไม่เอากับพวกคุณด้วยนะคะแล้วก็ไม่รอที่ใช้พวกคุณนั้นถอยหลังชนประชาชนอย่างแน่นอนนะที่เรียกว่าเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนอีกคนหนึ่งด้วยนะที่ฉันได้ฟังมาแล้วก็ได้ยินมานั่นเองสอดคล้องกับคำพูดของคุณจตุรนที่ได้ออกมาโพสต์ Facebook ด้วยเหมือนกันก็เหมือนเอาความไม่เป็นประชาธิปไตยในปีรัฐธรรมนูญ2521กับรัฐธรรมนูญ2550ที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเอามาผสมกันแล้วคำว่าอธิปไตยของปวงชนชาวไทยในตอนนี้ก็ถือได้ว่าจะไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยนะคะสอดคล้องค่ะกับทัศนะของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นส.ส.แล้วก็ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนะคะพร้อมชี้ว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนและกรรมธิการยกร่างค่ะศึกษาบริบทสังคมไทยเน้นความเป็นธรรมแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่นายกรัฐมนตรีนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.แล้วก็ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองเพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่ได้มาด้วยวิธีนี้จะไม่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนดังนั้นจึงอยากให้คณะกรรมการยกร่างนะคะศึกษาบทเรียนในอดีตบ้านเมืองก็ต้องยึดกฎกติกาแล้วก็ประชาชนเป็นหลักแต่ในฐานะนักการเมืองนะคะก็พร้อมลงเล่นทุกกติกาอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ากติกานั้นจะยั่งยืนหรือไม่เพราะไม่อยากให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำอีกนอกจากนี้นะคะนายทรงศักดิ์ก็ได้มีการพูดถึงการนำระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมของประเทศเยอรมันมาใช้ว่าไม่ถือเป็นคำตอบของการแก้ไขปัญหาแม้พรรคเล็กอย่างภูมิใจไทยอาจจะได้ที่นั่งมากขึ้นแต่หากมองในระยะยาวแล้วแนวทางนี้ไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและถือว่าไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ให้ความสำคัญกับเสียงส่วนน้อยแทนไม่ว่าจะวางหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะกลุ่มคนที่คิดจะทำไม่ดีก็หาช่องว่างได้เสมอเช่นการตั้งตัวแทนหรือนอมินีจากพรรคเล็กลงเลือกตั้งจึงอยากให้คณะกรรมการยกร่างคงกฎกติกาเดิมที่เป็นหลักสากลโดยยึดโยงเสียงส่วนใหญ่แล้วก็เน้นสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมส่วนข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีวาระดำรงตำแหน่ง6ปีนะคะแล้วก็เป็นเพียงสมัยเดียวนั้นนายสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะกกต.ควรมีวาระแค่4ปีเท่านั้นเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.แล้วก็ไม่เข้าใจเหตุผลด้วยว่าจะให้กกต.อยู่ในตำแหน่ง6ปีไปเพื่ออะไรนี่นะคะแหมได้ชี้ชัดไปเลยนะคะสำหรับอำนาจวาระขององค์กรอิสระโดยเฉพาะกกต.นะคะที่รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกเลยนะคะบอกว่า6ปีนั้นมันไม่คู่ควรอะ4ปีเท่านั้นแหละนี่นะคะเหมาะสมแล้วก็คือให้ทำหน้าที่เท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นะคะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่ให้เหลือ6ปีเนี่ยนะคะจาก7มา6เนี่ยทำไมถึงให้อยู่ไปนานขนาดนั้นเพื่ออะไรออกมาตอบด้วยนะคะขณะที่การให้กกต.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลและก็ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งโดยให้หน่วยงานราชการมาดำเนินการแทนนายทรงศักดิ์ได้บอกด้วยนะคะว่าในอดีตก็ใช้เจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรขอให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ใช้เงินรัฐอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วย
และในส่วนตนนี่นะคะก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการยกร่างที่ให้อำนาจกกต.แจกแค่ใบเหลืองเพราะการแจกใบแดงนั้นเป็นเรื่องใหญ่ควรให้เป็นเรื่องของศาลอันนี้ถูกต้องแล้วนายทรงศักดิ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่กกต.มีมติไม่ส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมืองในปี2558นะคะว่าเป็นเรื่องปกติเพราะสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้พรรคการเมืองถูกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ห้ามเคลื่อนไหวดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมที่จะต้องใช้เงินอยู่แล้วนี่นะคะในส่วนของทัศนะนะทัศนะส่วนบุคคลเนี่ยค่ะของรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะก็บอกเป็นเสียงเดียวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสสแล้วก็ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนะคะก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนนั่นเองนะคะในส่วนตัวที่เขาบอกว่าที่ได้มาด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะไม่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าออกมาในลักษณะรูปแบบแบบนี้ตนในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองก็พร้อมที่จะลงเล่นในทุกกติกาอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ากติกานั้นเนี่ยจะมีความยั่งยืนแค่ไหนเนื่องจากว่าก็ไม่อยากจะเห็นอีกแล้วนะคะไอการฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำอีกขนาดเป็นสมาชิกของพรรคอย่างพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่เห็นด้วยเลยนะคะกับกรณีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องเป็นส.ส.รวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยนะคะก็คือการใช้ระบบการนับคะแนนแบบเยอรมันทั้งที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ได้ประโยชน์เพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในพรรคเล็กเนี่ยนะคะที่จะได้เก้าอี้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้นจากโควต้าของระบบนี้แต่ก็ยังเห็นว่าน่าจะเกิดปัญหาอีกมากมายเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นกันมาทั้งพวงเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่มานายกที่มาส.ส.ต่างๆเห็นปัญหารออยู่เบื้องหน้าทั้งสิ้นโดยเฉพาะยิ่งการที่ส.ส.นั้นไม่ต้องสังกัดพรรคเนี่ยหมายความว่าพรรคใหญ่เตรียมเงินไว้ให้หนาเลยนะคะซื้อตัวกันสิคะเต็มที่ค่ะหรือแม้กระทั่งว่าส.ส.เองเนี่ยตอนที่ได้คะแนนเสียงได้คะแนนเสียงเข้าไปนั่งเพราะว่าเป็นสมาชิกพรรคนะแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถลาออกได้ค่ะลาออกแล้วก็ย้ายฝากย้ายฝั่งซื้อตัวกันได้ซื้อโหวตกันในสภาได้มองเห็นได้เลยถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นการใช้เม็ดเงินมหาศาลแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะกับสิ่งที่พูดกันมาตลอดว่าจะให้นายทุนไม่ครอบงำในเมื่อใช้เม็ดเงินกันขนาดนี้ค่ะต้องมีนายทุนเข้ามาหนุนหลังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่แล้วมาฟังความคิดเห็นของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะโดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้ออกมาจี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะบอกว่าเขียนให้ชัดนายกรัฐมนตรีคนนอกเฉพาะภาวะวิกฤตเท่านั้นถ้าให้เข้ามาในภาวะปกติก็เป็นสิ่งอันตรายรวมถึงโวยไปยังกกต.ด้วยบอกว่าตัดงบกองทุนพัฒนาการเมืองระบุว่าสาขาพรรคนั้นมีรายจ่ายทุกเดือนนะคะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกถึงกรณีที่ผลโพลออกมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนกลางค่ะว่าตนคิดว่าคนเข้าใจได้ว่าในภาวะที่เกิดวิกฤตขึ้นมาอาจจำเป็นต้องมีข้อยกเว้นแต่เมื่อเกิดการยึดอำนาจตนบอกว่ามีความจริงการแก้ปัญหาโดยการเอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวนั้นสามารถทำได้ถ้าผู้ที่มีอำนาจในขณะนั้นยินยอมจากแนวความคิดที่บอกว่าถ้าวิกฤตแล้วจำเป็นต้องมีคนนอกเข้ามาชั่วคราวไปสู่การเขียนว่าคนนอกเข้ามาได้ในภาวะปกติตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าคิดว่านายกรัฐมนตรีคนนอกจำเป็นในภาวะปกติก็ระบุออกมาให้ชัดเพราะถ้าถึงจุดหนึ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ปัญหาในภาวะที่ไม่ปกติชั่วคราวก็ต้องหาวิธีการกำหนดกติกาตรงนั้นแต่ถ้าเขียนเป็นบททั่วไปจะเกิดเป็นปัญหาแน่นอนนายพิสิทธิ์บอกอีกนะคะว่าเรื่องพรรคการเมืองเข้มแข็งที่บอกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยความจริงไม่เป็นปัญหาแต่ต้องให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองมีระบบไม่ใช่เป็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มทุนตนอยากให้ระมัดระวังเพราะไปติดอยู่กับความเชื่อที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าพรรคการเมืองเข้มแข็งก็จะสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลกันได้ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะโดยกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได้บอกว่าจะไม่อนุมัติเงินให้กับพรรคการเมืองนั้นความเป็นจริงพรรคการเมืองที่เป็นระบบมีสาขาพรรคและมีระบบการทำงานที่เป็นรูปแบบขององค์กรก็มีค่าใช้จ่ายในทุกเดือนแต่กองทุนกลับไม่จัดสรรเงินที่จะให้เป็นค่าใช้จ่ายประจำรวมถึงห้ามรับบริจาคแต่บอกว่าผู้ที่บริจาคได้มีเพียงกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดถ้าอยากทำให้ประชาชนเข้มแข็งพรรคต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องส่งเสริมพรรคที่ทำงานเป็นระบบพรรคแนวคิดหลายเรื่องในขณะนี้ยังสวนทางกันอยู่เมื่อถามว่าสิ่งที่เห็นต่างเหล่านี้จะเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอีกรอบหรือไม่นายอภิสิทธิ์ก็บอกนะคะว่าประธานคณะกรรมการยกร่างบอกว่าจะส่งโครงร่างรัฐธรรมนูญมาให้พรรคการเมืองดูก่อนก็ต้องรอให้สรุปมาให้ชัดค่ะ
บางประเด็นที่สอบถามไปยังคณะกรรมการยกร่างยังตอบไม่ได้เช่นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องส.ส.บัญชีรายชื่อว่าวิธีการคำนวณหรือว่าได้มาเนี่ยจะมาอย่างไรยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คงต้องรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยและส่งมาให้ดูก่อนเพราะขณะนี้เรื่องบางเรื่องออกมาเป็นเพียงประเด็นกว้างๆเท่านั้นค่ะจากหัวหน้าพรรคปัจจุบันไปดูกันที่ความเห็นของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณพิชัยรัตกุลค่ะซึ่งได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญ2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของนายกที่เป็นนายกคนนอกก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.หรือสังกัดพรรคก็ได้แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนกกต.นะคะโดยทางด้านของนายพิชัยรัตกุลค่ะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้พูดถึงกรณีที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นส.ส.นั้นนายพิชัยบอกค่ะว่าช่วงที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยต่อสู้ให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.นายบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมาธิการยกร่างก็รู้ถึงการต่อสู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วและระบอบประชาธิปไตยในสภานั้นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ซึ่งยืนยันว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ส่วนจะได้คนดีหรือไม่ก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจส่วนการที่ระบุว่าเผื่อมีเหตุการณ์ที่ฉุกละหุกนั้นควรเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้ว่าในกรณีนี้ให้เอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งระยะหลังการร่างรัฐธรรมนูญถอยเหมือนกับถอยหลังลงคลองและก็กลัวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเละเป็นโจ๊กรวมทั้งมีความหนาเท่าคัมภีร์ซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญควรที่จะเขียนให้สั้นๆแล้วที่เหลือเนี่ยก็ให้ออกกฎหมายลูกได้ซึ่งจริงๆว่าคําว่าเขียนให้สั้นๆเนี่ยอาจจะเข้าทางกรรมาธิการได้เหมือนกันนะฮะบอกเขียนไม่ต้องเยอะแต่กว้างๆนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณพิชัยนะคะก็ยังได้แสดงความเห็นกรณีที่จะให้หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนกกต.โดยบอกค่ะว่าเป็นเรื่องแปลกมากซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยก็ดูแลการเลือกตั้งแต่ก็มีการเปลี่ยนให้กกต.มาดูแลแทนแม้ระยะหลังกกต.ทำหน้าที่ด้วยความลำเอียงไม่เสมอภาคแต่การที่จะให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งอาจจะทำให้วุ่นวายได้เพราะว่าเป็นของรัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไรและทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ใช่การใช้วิธีนี้และข้อเสนอดังกล่าวแสดงว่าไม่ไว้ใจกกต.และการที่มีกกต.อยู่นายพิชัยบอกนะคะว่ามันดีอยู่แล้วแต่ควรที่จะลดอำนาจให้ดูแลการเลือกตั้งนั้นให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมกกต.ไม่ควรที่จะมีอำนาจให้ใบเหลืองใบแดงหรือว่ายุบพรรคการเมืองนี่คือความเห็นของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ได้แสดงความเห็นถึง2ประเด็นด้วยกันที่ไม่เห็นด้วยทั้ง2เรื่องนะคะมาดูที่อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นนั่งอยู่ในเก้าอี้ของสปช.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินั่นก็คือพันตรีอานันต์วัชโรไทยนะคะออกมาแสดงความเห็นด้วยนะคะในหลักการข้อเสนอให้นายกนั้นมาจากคนนอกได้อันนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆท่านที่เราพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทางคุณจตุรนต์นายอภิสิทธิ์กระทั่งมาทางคุณพี่ชัยนะคะหรือว่าปู่พี่ชัยรัตกุลก็ยังไม่เห็นด้วยนะแต่ทางหน้าของพันตรีอนันต์นั้นบอกว่าเห็นด้วยในหลักการข้อเสนอนะคะแต่ต้องเขียนระบุไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าการจะนำคนนอกมาเป็นนายกได้นั้นเนี่ยต้องนำมาใช้ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตจริงๆเพราะว่าพอยต์หรือว่าคีย์เวิร์ดที่กรรมาธิการยกร่างพูดเนี่ยบอกว่าเห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดวิกฤตการเมืองแต่มันติดในข้อของกฎหมายทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขวิกฤตได้ก็คือยกตัวอย่าง22พฤษภาที่ผ่านมาแหละค่ะแต่หลายคนก็เป็นห่วงไงคะว่าแน่ใจเหรอว่ามันจะกู้วิกฤตอ่ะมันจะเป็นการไปซ้ำเติมวิกฤตหรือเปล่าคือหลายคนก็ยังมองไม่เห็นว่าการให้นายกคนนอกมาบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วมันจะไปกู้วิกฤตได้อย่างไรแต่มุมของทางพันตรีอานันต์เนี่ยบอกว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ต้องเขียนให้ชัดๆว่านำมาใช้ในยามที่เกิดวิกฤตจริงๆหรือ
เกิดความขัดแย้งอย่างหนักเท่านั้นเพื่อเป็นบันไดหนีไฟไว้ใช้เป็นทางลงไม่ใช่ให้ไฟไหม้บ้านแล้วก็วายกันหมดหากเขียนตามที่กรรมาธิการยกร่างระบุว่านายกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.จะเปิดช่องให้ใครก็ได้ที่มีอำนาจและเป็นคนนอกเนี่ยเข้ามาเป็นนายกซึ่งไม่ใช่บันไดหนีไฟแต่ถูกใช้เป็นบันไดหลักที่อาจมีการวางแผนกันมาให้คนนอกเนี่ยมาเป็นนายกเพราะถ้ารัฐบาลกลัวว่าจะไม่มีเสถียรภาพก็อาจไปขอให้คนกลางเนี่ยมาเป็นนายกทั้งที่นายกนั้นต้องมาจากประชาชนแสดงว่าในหลักการถ้าจะเขียนแบบที่กรรมธิการยกร่างบอกคือเขียนขึ้นมาลอยๆว่านายกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองแล้วก็มาอ้างว่าเอาไว้ใช้ในยามวิกฤตเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยถ้าจะใช้ในยามวิกฤตต้องเขียนชัดๆลงไปในรัฐธรรมนูญเลยว่าเพื่อเกิดวิกฤตจริงๆหรือเกิดความขัดแย้งอย่างหนักเท่านั้นแต่ในมุมนี้นายอภิสิทธิ์ก็ออกมาเสนอความคิดเห็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าเอาล่ะบางคนมาอ้างไงว่าจะใช้ในยามภาวะวิกฤตอาจจะใช้เสียงสนับสนุนจากรัฐสภาถึง3ใน4แต่ก็เป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติอยู่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าลำพังแค่กึ่งหนึ่งเนี่ยยังหาเสียงสนับสนุนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้จะมีความพยายามชี้ให้เห็นว่าในคนนอกเนี่ยเอามาแก้วิกฤตแต่เอาเข้าจริงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันในมุมของนายพิสิทธิ์นะคะจริงแล้วก็มองเหมือนกับทางด้านของคุณพิชัยรัตกุลที่บอกว่าก็ถ้าสมมุติว่ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ค่อยใช้โดยระบุไปในรัฐธรรมนูญไปเลยบอกว่าถ้าเกิดวิกฤตซึ่งต้องระบุว่าอะไรหมายถึงวิกฤตเนี่ยนะคะแล้วค่อยให้นายกมาจากคนนอกได้ก็คล้ายกับของพันตรีใช่ใช่คือเน้นไปเลยว่าคำว่าวิกฤตเนี่ยมันมีขอบเขตแค่ไหนมันแค่ไหนอย่างไรนะสำหรับคำว่าวิกฤตใช่แต่ยังไงก็ตามก็ยังเห็นด้วยว่ายังไงนายกก็ต้องเป็นส.ส.คือความพยายามเนี่ยว่าไปถึงนายบวรศักดิ์เลยนะคะว่าแกเคยพยายามมารอบนึงแล้วนะที่จะให้นายกมาจากส.ส.เนี่ยแล้วกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้เนี่ยนายบวรศักดิ์ก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนสกิดนะคะสกิดบวรศักดิ์แต่เชื่อไหมคะว่าถ้าสมมติมีการเขียนระบุไว้จริงๆเนี่ยในทางปฏิบัตินะก็ต้องตีความกันอย่างหนักอีกและมันอาจจะเป็นเงื่อนไขเหมือนที่ทางครูรชัยเหมะบอกว่ามันก็จะมีคนพยายามที่จะไปสร้างสถานการณ์นำไปสู่ภาวะวิกฤตดังว่าเพื่อที่จะได้หานายกคนนอกหรือนายกคนกลางเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศอยู่ดีคิดเหมือนกันนั่นแหละนะคะมันก็มีทางเชื่อมต่อกันไปอ่ะสำหรับบุคคลที่คิดว่าตัวเองนั้นน่าจะเป็นฝ่ายที่จะตั้งรัฐบาลนะอย่างเช่นคุณณัฐวุฒิก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าสมมติมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น2พรรคการเมืองเนี่ยแน่ๆแล้วแหละว่าพรรคใดพรรคหนึ่งจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่มันจะต้องเข้าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ซึ่งพรรคที่ได้คะแนนอันดับที่2เนี่ยไปล็อบบี้พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิกฤตหรือไม่แล้วก็ต้องมารอดูกันด้วยนะคะถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยสมมติได้เป็นคะแนนที่1เนี่ยไม่สามารถที่จะซาวเสียงในพรรคร่วมรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ถือได้ว่าตกไปละคะแนนอันดับที่2มาจะได้มาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเองในตรงนี้นายกรัฐมนตรีจะว่าอย่างไรแล้วใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย อันนี้น่าจับตานะคะมองไปมีแต่ปัญหาเนาะเราพักกันก่อนหน่อยไหมคะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่การแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนายกคนนอกกันค่ะเจ็ดนาฬิกา24นาทีนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราทั้ง4สาวค่ะมาพบกันตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะ3ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็เวลาเดิมด้วยหลังปีใหม่เป็นต้นไปนี่นะคะเริ่มต้นปีใหม่ในมกราคมเนี่ยเราก็ยังคงเวลาเดิมอยู่แต่อุบไว้ก่อนนะคะเราจะมีอะไรดีๆเปลี่ยนรูปแบบรายการสักนิดนึงด้วยนะคุณอรุณทำหน้างงๆนะคะ เรามีอะไรดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นข่าวเนี่ยเราจะกำหนดกรอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะการเมืองเศรษฐกิจอันนี้เน้นหนักเลยสังคมด้วยปัญหาสังคมมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นในแต่ละเช้านะคะเราจะมีมาฝากกันขมวดประเด็นให้เข้าใจกันได้ง่ายๆด้วยนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะมาติดตามติดในประเด็นทางด้านการเมืองกันต่อนะคะเกี่ยวเนื่องกับนายกรัฐมนตรีนะคะคนนอกนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ก็ได้ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองก็ได้นี่นะคะแหมออกมานี่ก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันได้มากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ในเสียงที่ออกมาจะติดลบ
ในมุมบวกเนี่ยน้อยน้อยมากจริงๆนะคะแล้วคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะรู้สึกอย่างไรด้วยนี่นะคะอันนี้ต้องน่าจับตาเป็นพิเศษค่ะแต่มาดูทัศนะของอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นรองประธานสนช.คนที่2ค่ะก็เชื่อว่าสมาชิกคสช.จะไม่สืบทอดอำนาจแม้รัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีมาจากบุคคลภายนอกนะคะส่วนข้อเสนอของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติค่ะนายพีรศักดิ์พอจิตนะคะรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.คนที่2ได้กล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากสสนะคะว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่ข้อยุติแต่อย่างใดเป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและต้องนำร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.พิจารณาพร้อมรับฟังความเห็นจากสนช.แล้วก็ประชาชนอีกนะคะฟังทัศนะของคุณพีรศักดิ์พอจิตก็อาจจะสบายใจกันไปนะคะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันยังไม่จบสิ้นกระบวนความกันแค่นี้นะอันนี้เป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นมติของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นต่อจากนี้เนี่ยนะคะจะต้องนำร่างเนี่ยให้สปช.พิจารณาพร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากสนช.ด้วยรวมไปถึงประชาชนอีกนะคะที่จะมีการจัดตั้งเวทีอะไรกันไปเนี่ยนะคะแต่ละเวทีของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผู้จัดตั้งเวทีเริ่มต้นแต่เดือนมกราคมนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีนั่นเองส่วนเสียงทักท้วงนะคะประเด็นดังกล่าวนายพีรศักดิ์ก็คิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญนั้นคือการปฏิรูปที่ต้องทำให้ดีขึ้นถูกต้องนะคะต้องทำให้ดีขึ้นโดยการนำข้อดีและข้อเสียของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาพิจารณาให้ดีขึ้นกว่าเดิมควรส่วนการตั้งข้อสังเกตนะคะการที่ให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้เพราะคสช.จะสืบทอดอำนาจนั้นนายพีรศักดิ์ยืนยันแทนคสช.ว่าจากการพบปากกับสมาชิกคสช.มั่นใจนะคะว่าสมาชิกคสช.จะไม่เล่นการเมืองต่อนะคะซึ่งข้อเสนอนี้คงเป็นเพียงการแก้ปัญหาไม่ให้สภาพเดิมเกิดขึ้นอีกเท่านั้นนายพีรศักดิ์และสมาชิกสนช.หลายคนก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องทำประชามติและโดยการทำประชามติต้องออกเป็นกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และรัฐบาลดำเนินการแก้ไขนายพีรศักดิ์ได้กล่าวด้วยนะคะว่าการที่คณะกรรมการยกร่างมีความเห็นให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้งแทนกกต.นั้นเพราะที่ผ่านมากกต.มีบทบาทหน้าที่มากเกินไปและในการจัดการเลือกตั้งกกต.ก็ใช้บุคลากรจากหน่วยงานอื่นไม่ใช่บุคลากรจากกกต.นะคะซึ่งถ้าให้มีอำนาจหน้าที่มากเกินไปก็ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นักจึงต้องแล้วแต่กกต.ว่าจะรับหน้าที่อะไรไม่ใช่รวมอำนาจอยู่ที่องค์กรเดียวนอกจากนี้ค่ะรองประธานสนช.คนที่2นะคะคุณพีรศักดิ์ก็ยังเห็นว่าวุฒิสภาเนี่ยก็ควรมีทั้งสวสรรหาแล้วก็สวเลือกตั้งนะคะเพราะว่าจะได้สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบรัฐสภาเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นั่นเองนะคะก็เป็นทัศนะในส่วนของคุณพีรศักดิ์พอจิตผู้ซึ่งเป็นรองประธานสนช.คนที่2นั่นเองนะคะก็มีมุมมองค่ะชัดเจนนะคะบอกว่าในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตนน่ะก็คิดเห็นว่าการปฏิรูปเนี่ยจะต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นไม่ใช่ทำอะไรแล้วมันย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะคะอันนี้ดิฉันเห็นด้วยนะคะกับการที่มีแนวทัศนะที่อยากจะให้บ้านเมืองนั้นพัฒนามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะทัศนะของคุณพีรศักดิ์ที่มองว่าวุฒิสภาเนี่ยควรมีทั้งสวสรรหาแล้วก็สวเลือกตั้งอันนี้ก็ยังดีกว่าที่เป็นสวสรรหาทั้งหมดเนี่ยนะคะความคิดของสนช.คนที่2ก็ยังเห็นด้วยว่าถ้าสมมติว่าในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยก็อยากเหลือเกินนะถ้าสมมติว่าแบ่งกันครึ่งๆมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณพีรศักดิ์ก็อยากจะเห็นภาพแบบนั้นนะคะไม่อยากจะเห็นเป็นในส่วนของสวสรรหาทั้งหมดนะคะส่วนการนำร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้บอกไปก็คือในตอนนี้เป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการยกร่างเท่านั้นขั้นตอนต่อจากนี้ก็ต้องนำร่างที่ว่านี้เนี่ยไปให้สปช.เนี่ยพิจารณาเสร็จรับฟังความเห็นจากสนช.อีกสนช.เสร็จประชาชนอีกยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนเนี่ยนะคะมีฟังแล้วก็สบายใจประชาชนด้วยเหรอฮะใช่ค่ะเขาบอกไว้ว่าแบบนั้นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าประชาชนจะได้แสดงทัศนะแค่ไหนการลงประชามติหรือเปล่าหรือว่าเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นที่คณะกรรมการจะจัดตั้งขึ้น
หรือเปล่าอันนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปที่ตั้งเวทีกระจายไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเอาแหละกรรมธิการยกร่างพิจารณาแล้วเสร็จแล้วไปถามคสช.ถามรัฐบาลเห็นด้วยไหมควรเห็นว่าจะต้องมีการปรับแก้ยังไงเพราะโยนหินก้อนใหญ่สุดท้ายแล้วนี่ฮะใช่ไหมก็กลับไปที่กรรมธิการพิจารณาปรับแก้กันอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งไปสปช.ให้สปช.ลงว่าจะมีมติรับหรือไม่รับนะคะไม่รับก็ไปหมดอย่างที่นายบวรศักดิ์บอกก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ประเด็นที่คุณชุติมาได้มีการตั้งคำถามว่าถ้ามีการซาวเสียงหรือว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นของไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของเพื่อไทยฝากฝั่งของประชาธิปัตย์ล้วนแล้วแต่ไม่เห็นด้วยกับกรณีนายกคนนอกถ้าสมมุติว่าจะเกิดวิกฤตและก็ยังไม่ได้มีคำยืนยันนะคะว่าจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ท่าทีของกรรมาธิการยกร่างหลายคนบอกดูซิถ้าคนไม่เห็นด้วยแบบนี้เนี่ยจะมีท่าทีแบบไหนอย่างไรทางด้านของประธานกรรมาธิการก็ออกมาบอกให้สมาชิกกรรมาธิการยกร่างบอกนะคะว่าเอาแหละให้นิ่งๆไว้ทำใจไว้ซะว่าความเห็นในแต่ละฝ่ายเนี่ยมันไม่มีทางเหมือนกันหรอกให้อดทนแล้วก็อย่าตอบโต้ค่ะทางด้านของพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะคะโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในรายละเอียดเบื้องต้นของการร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้ว่าต้องขอขอบคุณทุกความเห็นที่ได้เสนอแล้วก็ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการยกร่างตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่ทางคณะกรรมการยกร่างจะนำไปประกอบการพิจารณาก่อนที่จะเริ่มลงในส่วนของรายมาตราตั้งแต่วันที่12มกราคมเป็นต้นไปนะคะอีกทั้งทางคณะกรรมการยกร่างก็เปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีความเห็นทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยโดยนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานคณะกรรมการยกร่างก็ได้บอกให้กรรมาธิการทุกคนนะคะอดทนถ้าจะไปตอบโต้ทุกกลุ่มทุกประเด็นคงจะไม่ได้ส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการยกร่างเขียนวิธีการกำหนดกติกาให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดช่องให้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในยามวิกฤตเพราะว่าหากเขียนในบททั่วไปเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมานั้นพลเอกเลิศรัตน์ได้บอกนะคะว่าในประเด็นนี้เมื่อถึงเวลาพิจารณาในเรื่องดังกล่าวทางคณะกรรมการยกร่างก็จะพิจารณาว่าควรที่จะเขียนบทบัญญัติเอาไว้อย่างไรเพราะว่าในขณะนี้การพิจารณายังไม่เข้าเงื่อนไขหรือว่ากลไกดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข้อเสนออย่างหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเมื่อถึงเวลาการพิจารณาในบทบัญญัติดังกล่าวต้องมาดูให้เกิดความชัดเจนส่วนที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคนนอกต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.มากกว่าปกติอย่างเช่น3ใน4ของส.ส.ทั้งหมดนั้นตรงนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยในกรรมาธิการยกร่างเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่ตนได้เสนอให้ไว้เป็นแนวทางว่าอาจจะทำเท่านั้นนะคะไม่ใช่ความเห็นของคณะกรรมาธิการยกร่างนอกจากนั้นค่ะพลเอกเลิศรัตน์ก็ยังได้พูดถึงประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนนอกนะคะว่าคณะกรรมการยกร่างมีความเห็นในเบื้องต้นว่าไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.แต่ทั้งนี้ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆขอให้รอดูนั่นก็คือช่วงตอนการเข้าสู่การพิจารณารายมาตราตั้งแต่วันที่12มกราคมเป็นต้นไปแหมนี่เดือนมกราคมนี่เป็นเดือนแห่งการลุ้นนะคะทั้งเรื่องของการลงรายละเอียดในรายมาตราว่าระบุลงในรัฐธรรมนูญเลยไหมเรื่องของคุณสมบัตินายกแล้วก็89นี่สนช.แถลงเปิดสำนวนนะคะคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักแล้วก็คุณสมศักดิ์คุณนิคมคุณสมศักดิ์นิคมนี่8แต่ว่าคุณยิ่งรักวันที่9ลุ้นกันให้ลุ้นกันนะคะ
ต่อเนื่องเลยทีเดียวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าจะสิ้นปีอยู่แล้วก็ยังจะมีอะไรให้สถานการณ์มันดูติดตันเนี่ยนะคะก็ต้องดูกันต่อละค่ะไปถึงปีหน้ามาดูอีกหนึ่งคำรบหนึ่งนะจากนายคำนูนสิทธิสมานค่ะโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองก็ได้ออกมากล่าวถึงประเด็นนายกรัฐมนตรีคนนอกเอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะโดยบอกว่าเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีคนที่มาจากคนนอกเนี่ยจะมีการเขียนลงในรัฐธรรมนูญหรือไม่นายคำนูนก็บอกนะคะว่ากรรมาธิการยกร่างนั้นยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องพิจารณาทั้งนี้ควรจะใส่เรื่องนี้ลงไปอาจไม่จำเป็นต้องออกเป็นกฎหมายลูกแต่อาจจะใส่ลงไปในรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีซึ่งความชัดเจนคงต้องรอให้ถึงการพิจารณารายมาตราดังกล่าวก่อนเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องออกเป็นกฎหมายลูกนะแต่จะใส่ลงไปในรัฐธรรมนูญเลยนะฮะ มันยิ่งกว่านะฮะ ก็จะใส่ไปในรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีแต่ว่ารอความชัดเจนก่อนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังได้พูดถึงกระแสวิจารณ์13หลักการสำคัญเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะบอกว่าที่จะมีการนำ13หลักการสำคัญนี้นี่แหละมาเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราบอกว่า13ข้อที่ได้โพสต์ Facebook ไปนั้นเนี่ยกรรมาธิการยกร่างก็นำความคิดเห็นทั้งหมดเข้ามาพิจารณาดังนั้นวันที่12มกราคมค่ะที่จะมีการยกร่างเป็นรายมาตราทุกความเห็นที่แสดงในวันนี้จะนำไปประกอบการยกร่างแน่นอนส่วนที่หลายคนมองว่ากรรมาธิการยกร่างนั้นไม่ได้นำความคิดเห็นทั้งของสปช.แล้วก็สนช.รวมถึงพรรคการเมืองมาพิจารณาประกอบนั้นนายคำนูนยืนยันนะคะว่ากรรมาธิการยกร่างนำมาพิจารณาหมดที่ออกมาเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นและเข้าใจทุกอย่างที่นำเสนอออกไปย่อมมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็บอกว่าส่วนกระแสที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประกอบด้วย200ถึง300มาตรานั้นเข้าใจว่าเป็นความเห็นของพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิชโฆษกปมท.ยกร่างเท่านั้นตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะเชื่อว่าวันที่12มกราคมนี่แหละจะมีความชัดเจนว่าจะมีกี่มาตราพูดง่ายๆว่าก่อนถึงเดือนเมษา 58ช่วงแหมจะเป็นปีใหม่ไทยเนี่ยนะคะบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญเวอร์ชันแรกที่จะออกเนี่ยสามารถดำเนินการปรับแก้ไขได้ตลอดเวลาและเมื่อส่งสปช.ในวันที่17เมษายน58สปช.ก็นำไปประยติแก้เพิ่มเติมได้จนถึงขั้นที่บอกเนี่ยนะคะการพิจารณาครั้งสุดท้ายในวันที่15พฤษภาคมถึง23กรกฎาคม58ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่เรายืนยันตามร่างเดิมที่เราดำเนินการไปแล้วหรือไม่หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมแต่ชัดเจน 100% คือหลัง23กรกฎาคม58ว่าแก้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะค่ะทีนี้มาดูมุมความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างนะคะเป็นการสำรวจโดยผลโพนะคะแต่ต้องไปดูสำนักโพด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อว่านี่คือความคิดเห็นที่แท้จริงของประชาชนหรือไม่นะคะโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาค่ะได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองสำรวจระหว่างวันที่24ถึง26ธันวาคมที่ผ่านมาจากประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,253 ตัวอย่างค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.47 เลยทีเดียวนะคะเห็นด้วยกับข้อเสนอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุถึงการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางในภาวะวิกฤตเพราะเป็นการสานงานต่อในช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลชุดเดิมและชุดใหม่ทำให้นโยบายต่างๆนั้นสามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัดในช่วงที่มีสุญญากาศทางการเมืองนายกรัฐมนตรีคนกลางน่าจะมีความยุติธรรมและเป็นกลางมากกว่าและถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยที่ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันในภายหลังถึงที่มาของนายกรัฐมนตรีคนกลางในภาวะวิกฤตส่วนร้อยละ 23.30 ระบุว่าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะไม่ควรมีนายกรัฐมนตรีคนกลางนายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยส่วนข้อเสนอให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รัฐมนตรีและคัดเลือกกันเองเพื่อหาบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการระหว่างวันที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ร้อยละ 47.25 ระบุว่าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้หน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะมารับผิดชอบโดยตรงนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงหรือเกิดจากการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกของประชาชนแหมย้อนแย้งเบาๆนะคะพอนายกเนี่ยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรคนกลางได้น่าจะเป็นคนดีใช่
แต่พอจะให้ปลัดกระทรวงมาทำหน้าที่เป็นนายกรักษาการรักษาการเฉยๆนะคะบอกไม่ได้ต้องมาจากการเลือกตั้งคือแนวความคิดนี่เหมือนไม่ตั้งอยู่เวทีแถวราชดำเนินนะคะไปสอบถามความคิดเห็นย่านไหนอะไรยังไงนกหวีดอยู่ในท้องหรือเปล่านะส่วนร้อยละ 46.05 ระบุว่าเห็นด้วยนะคะเพราะเชื่อถือในด้านคุณวุฒิตำแหน่งและคุณธรรมจริยธรรมของปลัดกระทรวงซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมและจะได้มีบุคคลในส่วนระบบราชการเนี่ยเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะส่วนใหญ่ร้อยละ 65.36 เห็นด้วยที่จะลดอำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ให้มีหน้าที่ตัดสินให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าให้ใบเหลืองใบแดงผู้สมัครโดยควรให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินชี้ขาดเป็นการลดข้อครหาและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงานหรือการตัดสินของกกต.ซึ่งปัจจุบันศาลยุติธรรมมีความน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใสมากกว่าส่วนร้อยละ 30.49 ระบุว่าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะกกต.มีหน้าที่และมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎระเบียบตรงนี้ดีอยู่แล้วเป็นการยึดอำนาจฝ่ายเดียวของศาลยุติธรรมอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งและความวุ่นวายตามมาไม่เห็นด้วยเพราะกกต.มีความรู้อยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่บอกว่าเป็นการยึดอำนาจฝ่ายเดียวของศาลยุติธรรมอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งและความวุ่นวายตามมาอันนี้ก็งงเบาๆนะคะเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอที่ว่าประธานรัฐสภาเนี่ยควรมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากส่วนรองประธานสภาคนที่1และ2อาจมาจากพรรคที่มีคะแนนรองลงมาเห็นกันยังไงส่วนใหญ่ร้อยละ 52.43 ระบุว่าเห็นด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีความคิดเห็นที่มาจากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลร้อยละ 43.42 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการเลือกกันเองในสภาอาจเกิดการทุจริตการซื้อขายตำแหน่งและเป็นการให้อำนาจแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปควรมาจากบุคคลภายนอกด้วยเช่นนักวิชาการนักการเมืองอิสระนะคือบอกแล้วว่ามาจากนิดาใช่มาจากนิดานักวิชาการถ้ามาจากนิดาได้จะดีมากระบุไปเลยระบุไปดีกว่ามันถามว่าไหนดีมันจะดูเกินไปนะก็เหมือนกับที่ความเห็นทั้งหมดอันหนึ่งสนับสนุนก็เห็นด้วยกับกรรมาธิการยกร่างเรื่องของนายกคนนอกใช่ไหมคนกลางที่ไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.หรือสังกัดพรรคอันนั้นก็เห็นด้วยส่วนเรื่องของอะไรนะคะข้อเสนอให้ปลัดมารักษาการมีแค่ข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นเองที่ไม่เห็นด้วยแต่คะแนนห่างกันแค่ 1.10 นะคะดิฉันลบแล้วเมื่อกี้ 1.10 เท่านั้นเองที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเนื้อเดียวกันมากเกินไปให้ต่างกันบ้างนิดนึงก็ยังดีผงผงลอยลอยไว้นะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยค่ะคนเนี่ยมองว่า1นิดาโพ2ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ไปจัดตั้งที่นิด้าเนี่ยนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาควบคู่สนับสนุนความเห็นของกลุ่มสภาปฏิรูปด้านการเมืองก็เห็นเป็นก้อนเดียวกันละค่ะอันนี้ก็อยากให้มันชัดเจนไปเอาปลัดเนี่ยไม่เห็นด้วยหน่อยก็แล้วกันมันจะได้ดูแตกต่างค่ะแล้วตรรกะที่ว่าคนดีเนี่ยมันคนดีของเขาหรือคนดีของใครคนดีต้องให้สมัชชาจริยธรรมคุณธรรมมาตรวจสอบกันกรองมาอีกขั้นตอนหนึ่งนี่นะคะซึ่งไอ้เรื่องสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สวที่จะต้องมาคัดกรองครม.นี่มีคนไม่เห็นด้วยอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดกันเนี่ยไอแนวความคิดที่ว่าคนดีฝ่ายฉันเป็นคนดีคิดอะไรก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรก็ไม่เข้าท่าเนี่ยนะคะคิดแบบนี้ประเทศชาติก็พังนะคะแต่ว่าคนที่อยากจะลงเล่นการเมืองเนี่ยถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ทำธุรกิจมามีในบัญชีร้อยล้านพันล้านอันนี้ถือว่าไม่ใช่คนดีนะคะที่มาลงเล่นการเมืองแต่คนดีก็คือคนที่เป็นข้าราชการแล้วก็มีเงินในบัญชีนั้นร่วมร้อยล้านเพียงแค่ภรรยารวยเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเห็นของอดีตกกต.ค่ะว่าเห็นด้วยหรือไม่ต่อการตัดอำนาจกกต.ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งค่ะ